สวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้า Nike กันเองนะครับผมเป็นตัวนี้ตึ้ง2019รุ่นใหม่นะฮะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมันบ้างตัวนี้นะหยิบขึ้นมาครับเราจะรีวิวแบบรวดเดียวจบเพราะว่าพรุ่งนี้ผมบินแล้วพรุ่งนี้ก็โอเคโดยภาพรวมที่เราเห็นนี่ฮะก็ตรงนี้จะเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆกำมะหยี่นิดๆหนาๆค่อนข้างดีโดยตัวพื้นรองเท้านะฮะจะเห็นเป็นแบบมีสีดำซึ่งมันจะกันลื่นหน่อยสีเงินนี่คือสีฟ้ากับน้ำหรือน้ำเงินเนี่ยที่ผมเรียกเนี่ยมันก็คล้ายๆกันดูนะครับผมนี่คือภาพรวมก็โดยตรงนี้จะเป็นเหมือนรอยถักนะฮะงานค่อนข้างจะดีเลยนะฮะแล้วเชือกนี่ก็จะเป็นเชือกสีเหลืองนะจริงๆแล้วตัวนี้ผมเห็นมันมี2สีซึ่งถ้าสีเนี้ยตอนที่ผมไปซื้อมันจะแพงกว่ามันอยู่ที่ 5,400 ไต้หวันดอลลาร์ก็คือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นนักเรียนที่ไต้หวันนะก็คือเป็นนักเรียนที่ไต้หวันก็เลยมีคนฝากซื้อแต่ผมกำลังจะกลับไทยก็มีคนฝากหิ้วกับก็ผมก็เลยเอามารีวิวเลยซะก่อนก็ยังไม่ได้ใช้อะไรมากโอเคตรงนี้ก็มีเขียนชื่อนะฮะสวยงามมากงานค่อนข้างจะดีเห็นแล้วก็อยากใช้เองแต่ประเด็นคือไม่มีตังค์ตรงนี้คือจะเป็นรอยถักอย่างที่บอกไปแต่เหมือนลิ้นรองเท้ามันจะออกแนวแบบโปร่งแสงนิดๆนะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะดีส่วนตัวพื้นของมันจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเขียนชื่อยี่ห้อแล้วก็เป็นพื้นสีเหลืองเดี๋ยวหยิบนี้ออกมาก่อนพอดีถ่ายไปด้วยโอเคให้เราเห็นกันชัดประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบวัสดุแข็งค่อนข้างจะเหมือนน่าจะเหมือนยางตรงนี้ก็น่าจะเหมือนหนัง PU ที่เราเห็นเป็นหนัง PU ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนเดิมเหมือนชนิดเดียวกับตัวนี้แต่ว่าคนละสีตรงนี้มีสัญลักษณ์ Nike เล็กๆน้อยๆนั่นเองฮะภาพโดยภาพรวมค่อนข้างสวยนะผมว่าดูดีราคาก็ถ้าเทียบก็สำหรับคนเล่นรองเท้าอยู่แล้วเนี่ยไอ้ 5,000 เนี่ยผมว่ามันไม่สะทกสะท้านหรอกก็สามารถซื้อได้แล้วกันผมขอเปิดอีกข้างนึงให้ดูผมจำได้ว่ามันมีกิมมิกอะไรสักอย่างจำได้ว่านี่มันมีนี้มาให้นี่มีนี้อันนี้ออกแนวเหมือนเป็นผ้าใบแล้วก็เขียนตัวอักษรมาประมาณนี้ที่เหลือก็เหมือนกันครับแล้วก็มีเหมือนกันแค่ทุกอย่างอ๋อซึ่งโดยภาพรวมโอเคสวยมากเห็นแล้วอยากซื้อคือผมไม่ได้เล่นรองเท้าไงแต่ว่ามีคนฝากซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยผมก็เลยต้องแบบศึกษานิดหน่อยนึงแล้วเพราะว่าแบบมันเป็นยังไงมันสวยเพราะว่าเขาบอกว่าที่รุ่นนี้หาที่ไทยไม่ได้แต่ไม่รู้ว่ากำลังจะเข้าหรือยังตรงนี้เป็นผ้าสีเขียวเนาะสวยมากจับแมวแวววับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของผมแล้วก็คือเราก็อยากช่องผมจริงๆแล้วมันเป็นช่องเกี่ยวกับหลายอย่างนะการเรียนด้วยอาจจะท่องเที่ยวที่ไต้หวันด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องพวกแบบนี้ถ้าผมได้มารีวิวใครรับฝากของเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ฟังอีกก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันเท่านี้ไปก่อนสวัสดีครับ